บ้านรวยจริงไหมดิวอริสราตอบชัดเคลียร์ทุกข้อสงสัยไปทำอะไรมาทำไมถึงรวยบ้านรวยจริงไหมชี้อย่าเชื่อภาพในโซเชียลเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่มักจะเห็นใช้ชีวิตหรูหราสำหรับดิวอริสราหากตามส่องอินสตาแกรมของเจ้าตัวทีไรก็จะพบกับไลฟ์สไตล์ที่ไฮโซลักชูรี่ตลอดจนหลายคนสงสัยและตั้งคำถามว่าทำไมเธอถึงรวยขนาดนั้นบ้านรวยหรือเปล่าไปทำอะไรมาถึงรวยล่าสุดสาวดิวอริสราก็ออกมาตอบข้อสงสัยของแฟนๆผ่านคลิปดูอริเซเดอร์เคลียร์ทุกคำถามที่ชาวเน็ตสงสัยในช่อง YouTube ดูอริเซเดอร์หลังมีคนชอบไปเสิร์ชหาในโซเชียลโดยเจ้าตัวเผยว่าเอาความเป็นจริงตอนเด็กๆก็รู้สึกว่าบ้านมีฐานะนะเพราะว่าไม่เคยมีอะไรที่อยากได้แล้วไม่มีไม่อยากได้แต่ที่บ้านเราก็ไม่ได้สั่งสอนเรามาว่าถ้าเรามีฐานะแล้วเราต้องไม่ทำอะไรเรารู้สึกว่าพ่อแม่เราเลี้ยงดูเรามาค่อนข้างดีรู้ว่าฐานะรวยใหม่สำคัญหรือเปล่าไม่รู้ตอบไม่ได้เพราะว่ารวยแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่หนึ่งอย่างที่ตอบได้คือพ่อแม่เราพยายามให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเราเสมอซึ่งเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าขาดอะไรและในขณะเดียวกันเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นมันคือพ่อแม่เราบ่มสอนให้เราเป็นแบบนั้นจำได้ว่าตอน10ขวบก็ไปทำชุดบริจาคแล้วและด้วยความที่เป็นคนสิงห์บุรีก็ไปบริจาคของช่วยน้ำท่วมเราก็เลยรู้สึกว่าที่บ้านเราเป็นอย่างนี้เลยทำให้เราเป็นดิวในเวอร์ชันนี้ส่วนคำถามที่ว่าทำไมถึงรวยสาวดิวก็ได้ตอบไว้ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้รวยหรอกแต่ก็คือค่อยๆมีฐานะขึ้นหรือว่าเติบโตขึ้นตามการเวลาแล้วก็อยากจะบอกชาวเน็ตทุกคนว่าอย่าไปเชื่อภาพที่เห็นในอินสตาแกรมอะไรมากมายไม่ว่าของดิวเองหรือของใครหลายๆคนเพราะไม่มีใครสะท้อนทุกมุมในชีวิตของทุกคนแบบจริงๆในสื่อโซเชียลขนาดนั้นดังนั้นในมุมที่เราทำงานหนักในมุมที่เราเครียดในมุมที่เราต้องรับมือกับปัญหาหลายๆอย่างในธุรกิจของเราหรือปัญหายิบย่อยที่เข้ามามันก็มีอยู่แล้วที่มีในวันนี้มันก็มีจากหยาดเหงื่อแรงกายของเราแต่มันเกิดจากการบ่มฟักจากพ่อแม่ของเราที่ทำให้เราเป็นเราจนถึงทุกวันนี้แต่มันก็เกิดจากความพยายามของเราล้วนฮ่าฮ่าและถ้าย้อนกลับไปดูทุกคลิปดิวจะพูดเสมอว่าที่เรามีเราทุกวันนี้บริบทแวดล้อมต่างๆสำคัญมากทั้งเพื่อนคนรอบตัวทำให้เรามีวันนี้